Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันจันทร์ที่19กุมภาพันธ์2024ซีรีส์มิตรภาพกับพระบิดาของเราวันที่5หัวใจของเพื่อนแท้กิจการ13ข้อ22เมื่อทรงถอดซาอูลแล้วพระองค์ทรงตั้งดาวิดขึ้นเป็นกษัตริย์ของพวกเขาและทรงเป็นพยานกล่าวถึงดาวิดดังนี้เราพบว่าดาวิดบุตรของเจสซีเป็นคนที่ใจเราชื่นชอบเป็นคนที่จะทำให้ความประสงค์ของเราสำเร็จทุกประการการได้เป็นเพื่อนกับพระบิดาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงเรามักคิดว่าการเป็นเพื่อนกับพระเจ้าคือสิทธิพิเศษสำหรับคนพิเศษไม่กี่คนที่ดำเนินชีวิตอย่างบริสุทธิ์ในระดับที่เหนือธรรมชาติแต่นั่นไม่จริงเลยบุคคลทั้งหลายในพระคัมภีร์ที่ถูกเรียกว่าเป็นสหายของพระเจ้าล้วนเป็นคนที่ไม่สมบูรณ์แบบเช่นเดียวกับเราทุกคนตัวอย่างเช่นในกรณีของกษัตริย์ดาวิดชายผู้ที่พระบิดาทรงชอบใจยิ่งนักกิจการ13ข้อ22ดาวิดเองเคยทำผิดพลาดแต่ท่านก็มีมิตรภาพที่แน่นแฟ้นกับพระเจ้าถึงขนาดที่พระคัมภีร์กล่าวถึงพระเยซูในหลายครั้งว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้าและเป็นบุตรของดาวิดแม้ว่าดาวิดจะมีชีวิตอยู่ก่อนพระเยซูกว่าประมาณ500ปีด้วยกันแล้วอะไรคือรากฐานของมิตรภาพที่มั่นคงเช่นนี้คำตอบคือการนมัสการพระคัมภีร์บอกว่าพระบิดาทรงแสวงหาผู้ที่นมัสการพระองค์ด้วยจิตวิญญาณและความจริงยอห์น4ข้อ23ถึง24และหนึ่งในคุณลักษณะที่น่าสังเกตที่สุดของดาวิดคือการที่ท่านเป็นผู้นมัสการที่แท้จริงและร้อนรนหัวใจของผู้ที่เป็นสหายแท้ของพระเจ้าคือหัวใจของนักนมัสการดาวิดสามารถพัฒนามิตรภาพที่ใกล้ชิดกับพระเจ้าได้ผ่านการนมัสการดาวิดจะให้การนมัสการพระเจ้ามาก่อนสิ่งอื่นใดเสมอนั่นรวมถึงความคิดเห็นของผู้คนรอบข้างด้วยเช่นในตอนที่คอลภรรยาของดาวิดที่ตำหนิการที่ดาวิดนมัสการพระเจ้าการนมัสการเป็นเหมือนการเชื่อมต่อ Wi-Fi เมื่อเรานมัสการพระบิดาด้วยจิตวิญญาณและความจริงเราก็กำลังเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ของพระองค์พระบิดาทรงแสวงหาผู้นมัสการพระองค์ด้วยจิตวิญญาณและความจริงอยู่ตลอดเวลาและเมื่อเรานมัสการพระองค์เช่นนี้เราจะเชื่อมต่อกับพระองค์เองโดยอัตโนมัตินั่นคือเหตุผลที่ดาวิดเขียนข้อความต่อไปนี้ในสดุดี22ข้อ3ว่าถึงอย่างไรพระองค์ทรงเป็นองค์บริสุทธิ์ผู้ประทับเหนือคำสรรเสริญของคนอิสราเอลดาวิดกลายเป็นคนที่พระเจ้าทรงชอบพระทัยเพราะท่านเรียนรู้ที่จะรู้จักหัวใจของพระองค์ในมิตรภาพใดๆการรู้จักรสนิยมและความสนใจของอีกฝ่ายเป็นสิ่งสำคัญเสมอในบางครั้งเราเข้าหาพระเจ้าโดยนำเสนอแผนการคำร้องขอหรือคำบ่นต่อว่าให้พระองค์ฟังและนั่นก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรแต่หากเราอยากเป็นเพื่อนกับพระเจ้าเราก็ต้องมุ่งเน้นไปที่การรู้จักพระองค์ให้มากขึ้นและรู้จักว่ามีสิ่งใดที่พระองค์ทรงชอบการนมัสการและการเชื่อฟังคือสองสิ่งที่แตะต้องหัวใจของพระบิดาได้พระเจ้าตรัสว่าดาวิดเป็นคนที่พระองค์ชอบใจเพราะดาวิดรู้จักวิธีนมัสการและท่านทำสิ่งที่พระเจ้าทรงบัญชาให้ทำ1ซามูเอล13ข้อ14การเป็นเพื่อนกับพระบิดาเรียกร้องให้เรารู้จักพระองค์และรู้ว่ามีสิ่งใดที่พระองค์ทรงพอพระทัยหากเราอยากเป็นเพื่อนกับพระเจ้าเราก็ต้องเป็นนักนมัสการที่ร้อนรนในวิญญาณและความจริงดังที่พระเยซูตรัสในยอห์น4ข้อ24ว่าพระเจ้าเป็นพระวิญญาณและคนที่นมัสการพระองค์จะต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงสิ่งที่ต้องใคร่ครวญและสะท้อนคิดในวันนี้สดุดี34ข้อ1กล่าวว่าข้าพเจ้าจะถวายสาธุการแด่พระยาเวห์ตลอดไปคำสรรเสริญพระองค์อยู่ที่ปากข้าพเจ้าเสมอเราจะถวายเกียรติและให้ปากของเราสรรเสริญพระเจ้าอยู่เสมอได้อย่างไรให้เราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาที่รัก
เราขอบพระคุณพระองค์ผู้ทรงเรียกเราให้เป็นเพื่อนของพระองค์ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสร้างเราให้เป็นผู้ที่ทำตามพระทัยของพระองค์เราอยากจะเป็นนักนมัสการที่นมัสการพระบิดาด้วยจิตวิญญาณและความจริงขอให้คำสรรเสริญจะออกจากปากของเราเสมอและขอให้ทุกสิ่งที่เราทำเป็นที่ถวายเกียรติพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน